นายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัวแทนค่ายรถยนต์และผู้ค้าน้ำมันขับเคลื่อนมาตรการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากยานยนต์โดยกระทรวงพลังงานได้กำหนดนโยบาย 3C เพื่อลมหายใจที่ดีกว่าเดิมยกระดับคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงสู่ยูโรไฟส่งเสริมการเข้าศูนย์บริการเพื่อดูแลเครื่องยนต์และสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกในกลุ่มอาเซียนที่จะใช้น้ำมันยูโรไฟเพื่อเป็นมาตรการบังคับตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำโครงการคลินิกรถลดฝุ่น PM 2.5 ปี2567สนับสนุนการนำรถยนต์เข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ฟรีพร้อมมอบส่วนลดการซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องขณะที่กรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันตรวจสอบพบรถยนต์ที่มีอายุเกิน7ปีที่ใช้น้ำมันยูโร4แต่ยังคงปล่อยฝุ่น PM 2.5 ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงให้เปลี่ยนมาใช้น้ำมันยูโรไฟแทนพร้อมขยายการแจ้งเตือนฝุ่น PM 2.5 ผ่านการสร้างความร่วมมือกับสื่อมวลชนซึ่งนายพรพรหมวิกิตเศรษฐ์ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเชิงรุกพัฒนาช่องทางสื่อสารและการแจ้งเตือนเรื่องฝุ่น PM 2.5 ผ่านสื่อมวลชนในช่องทางต่างๆเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับพฤติกรรมรวมถึงมีระบบแจ้งเตือนไปยังเครือข่ายบริษัทกว่า150บริษัทเพื่อสามารถประกาศให้พนักงาน Work From Home ในช่วงวิกฤต PM 2.5 ได้ทันทีเรามีระบบการคาดการณ์ให้กับประชาชนรู้ว่า3วันถัดไปเนี่ยค่าฝุ่นจะเป็นอย่างไรถ้าค่าฝุ่นเป็นสีแดงจะได้มีการปรับพฤติกรรมปรับตัวให้ถูกต้องมีระบบในการส่งเสริมในการ Work From Home ถ้าเรารู้ว่าค่าฝุ่นเนี่ยจะสีแดง3วันติดกันเราก็จะแจ้งประชาชนช่วย Work From Homeปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมเสนอมาตรการควบคุมการเผาพื้นที่เกษตรกรรมในเขตสปก.เพราะมีการเผาสูงและเป็นแหล่งกำเนิดหลักที่ก่อฝุ่น PM 2.5 ซึ่งหากมีการเผาในเขตสปก.เกิน 2-3 ครั้งจะยึดที่ดินคืนทั้งหมดส่วนการบังคับใช้จะเริ่มจากการตักเตือนก่อนหากไม่ปฏิบัติตามจะออกคำสั่งขั้นเด็ดขาดและจะเสนอมาตรการดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืนพิจารณาในวันที่11ธันวาคมนี้เรื่องของที่โลกท่านรัฐมนตรีเกษตรก็จะรับไปดูพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของทางการเกษตรและสปก.ด้วยว่าต้องมีมาตรการไม่ให้มีการเผาอ่ะถ้าเผาก็ต้องจัดระบบอ่ะต้องมีการแจ้งมีอะไรต่างๆอ่ะแล้วต้องทำความเข้าใจแล้วปรับให้มันเข้มข้นอ่ะเหมือนกับทำสงครามแบบ 2.5 อะไรอย่างเงี้ยนะจะรายงานบอร์ดใหญ่ให้ทราบว่าเราได้หารือกับกระทรวงเกษตรอะไรบ้างสปก.ในถ้าว่า 2-3 ครั้งเนี่ยเตือนไม่ฟังอาจจะมีใบเหลืองใบแดงบ้างเลยต้องเตือนอ่ะจู่ๆคือบริมันต้องดูอ่ะปริมาณเผาเยอะเผาน้อยอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้มันต้องดูรายละเอียดอีกทีเนี่ยทั้งนี้หากการบังคับใช้มาตรการนี้เป็นไปตามที่วางแผนไว้จะประกาศใช้ต่อเนื่องในระยะยาวและจะปรับปรุงยกระดับมาตรการที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน